พราะต้องหาเงินมาจ่ายหนี้สินที่กู้มามากกว่า 40,000 บาทตั้งแต่ป้ามาลัยในชิดถูกตัดขาข้างขวาเพราะโรคเบาหวานทำให้ป้ามาลัยในวัย64ปีไม่เคยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แม้แต่สักวันเดียวค่ะทุกวันต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์ออกมาขายหมูปิ้งนมสดกับลุงเชนตั้งแต่ตีห้าถึงบ่ายสามโมงซึ่งป้ามาลัยจะนั่งอยู่บนรถวีลแชร์มือสองที่แทบใช้งานไม่ได้นั่งย่างหมูปิ้งวันละหลายชั่วโมงบางคนบอกโอ้ยเลิกขายได้แล้วบอกตายตรงนี้ขายแล้วก็ตายตรงนี้ไม่เลิกไม่ท้อไม่ถอยจะอยู่อัชนะหวังตรงนะหมอก็ไม่ได้ไปเป็นปีแล้วเนี่ยใบหมอนัดจนอยู่ในกระเป๋าป้าไรแต่ป้าไรก็ไม่ไปไม่ท้อป้าไรซื้อยากินได้แข็งละ10บาทเบาหวานชีวิตลำบากพูดจะเหมือนก็เหมือนหนังอ่ะคนเอาแม้ป้ามาลัยจะพิการแต่ก็ไม่เคยคิดไปขอทานใครกินเพราะอยากใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีร้านหมูปิ้งเล็กๆในถนนพหลโยธิน46ข้างมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเป็นที่รู้จักของนักศึกษาเป็นอย่างดีแม้หน้ามหาวิทยาลัยจะมีร้านขายหมูปิ้งแต่ก็จะมีกลุ่มนักศึกษาเข้ามาอุดหนุนกันเรื่อยๆค่ะเพราะหมูปิ้งที่ป้าไปรับมาขายนั้นสดใหม่ทุกวันที่สำคัญข้าวเหนียวไม่ขึ้นราคาขายเพียง5บาทเท่านั้นค่ะมันอร่อยมันเป็นหมูหมูนมสดเด็กชอบเมื่อก่อนป้าไรจะไม่ใส่ถุงแบบนี้นะทีนี้ป้าไรเห็นว่ามันน้ำมันไหลแล้วไอ้อะไรไอ้วิดไอ้เวิร์ดเนี่ยป้าไรก็เลยใส่ถุงเด็กกับชอบซื้อสามไม้เด็กๆชอบกินชอบใส่ถุงสามไม้ก็เอาลูกค้าของป้าไรเขาเป็นกลุ่มเด็กนักศึกษาหรือว่าไงคะจ้ะนักศึกษาเดี๋ยวสามโมงก็จะออกกันมาแล้วสภาพรถเข็นวีลแชร์ที่เก่ามากแล้วทำให้ป้ามาลัยต้องการรถเข็นคันใหม่แต่ก็ต้องรอให้ใช้หนี้หมดก่อนหลังจาก3เดือนนี้เพราะทุกวันนี้ต้องหาเงินใช้หนี้วันละ400บาททำให้มีเงินใช้วันละ100กว่าบาทเท่านั้นซึ่งมาจากกำไรขายข้าวเหนียวค่ะและหากจะเก็บเงินซื้อรถเข็นคันใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีกนานเป็นปีทีมข่าวไทย PBS จึงไม่อยากให้ป้ามาลัยนั้นต้องรอนานใครอยากได้รถเข็นใหม่คะเนี่ยแบบเอามาให้แล้วรถเข็นนะคะเห็นป้าไรบอกว่ารถเข็นคันเดิมมันค่อนข้างที่จะสภาพแย่แล้วล้อพังแล้วใช่ไหมนี่เราคันใหม่มาให้ดีใจไหมคะโอ้โหอย่างเงี้ยต้องมานั่งลองนั่งเนาะป้ามาลัยได้รถเข็นวีลแชร์คันใหม่ถึงกับยิ้มกว้างเลยค่ะเพราะจากนี้จะได้เดินทางออกมาขายหมูปิ้งสะดวกมากขึ้นนี่เป็นชื่นใจเราชีวิตเรายังมีค่าชีวิตเรามีค่ามีกำลังใจสู้ต่อไปไหมคะมีค่ะแต่เวลาตอนเมื่อก่อนไปโรงพยาบาลเพนก็เอารถไปด้วยสู้นะใช่ไม่เคยถอยไม่ท้อไม่ถอยไม่ท้อแล้วต้องไม่ถอยด้วยทุกวันนี้ถึงเป็นหนี้แค่นี้เดี๋ยวก็หมดนะอีก3เดือนถูกไหม3เดือนจิตใจเดียวอีกใจเดียวขนาด 80,000 นึงสู้มาแล้วแม้ป้ามาลัยจะเจอมรสุมที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตแต่ก็ไม่เคยคิดย่อท้อป้าบอกว่าหากวันหนึ่งโชคร้ายต้องตัดขาอีกข้างก็จะไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายค่ะเพราะเชื่อว่าการต่อสู้ด้วยการทำมาหากินด้วยสองมือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ติวราพรคำภาพันธ์ไทย PBS รายงาน